ครับผมก็หวัดดีทุกคนนะผมนี่วันนี้จะทำซีรีส์รถไมโครล้อยางออกงาน1วันนะครับ1คลิป1คลิปนะผม1คลิปพอนะผมก็มีน้องขอมานะมีน้องขอมาเสร็จนานมากๆแล้วแหละก็เพิ่งมีโอกาสได้ทำนะโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งงานกันเลยครับไมโครล้อยางก็มี3คันนะทุกคนนะนี่ก็1 2 3นู่นอีกคันนึงก็อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราเอาคันนี้ไปทำงานก่อนเลยนะนี่ครับผมดูจะเป็นยังไงเนี่ยคันเล็กมากนะคันเล็กแบบเล็กมากเลยนะขนาดกี่ตันวะนี่อ๋อ160อ๋อ160โอเค160นะครับผมดูซิว่าจะเป็นยังไงครับทุกคนครับเฮ้ยอย่าแรงนะอย่าเดินแรงนะครับก็มาประมาณนี้เนาะก็โอเคดูซิว่าจะมีประโยชน์กับเราไหมวิ่งไปอีกนิดนึงแต่ว่ารถแรงอยู่นะทุกคนรถแรงอยู่นะป้าบกลางเขียนได้ไหมเนี่ยโอ้กลางได้นี่ว่าฟึ่งโอเคเริ่มทำงานเลยผมดูการยืดโอ้อันนี้คืออาร์มยืดสุดแล้วนะครับแต่ว่าบูมนี่ก็โอ้คันนี้ยกได้สูงอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมไปขุดเนินนั้นดีกว่าทุกคนเดี๋ยวขุดเนินนั้นดีกว่าอย่าค้างนี่โอ้มันต้องท่านี้ด้วยเหรอมันถึงจะกลับได้อ๋อมีผานด้วยนะมีผานด้วยแม่บังคับผานได้มั้ยเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะมันต้องใช้รถเล็กนะผมกลัวมันตกไม่ใช่อะไรหรอกไม่กล้าขับแรงมาอีกเอ้ยนั่นถอยแม่ถอยแม่ลูกพี่ถอยเหยียบมันถอยไม่ได้อีกโอ้ยหนัวมาวันแรกก็ฮาเลยครับผมมาวันแรกก็เจอดีเลยโอ้โหเกือบตกสะนะครับแหมโอเคไปครับผมเดี๋ยวจะจอดแนวขวางแล้วกันเนาะแนวเอ้ยปุ่มเล็กมันก็ขับยากนี่หว่าปุ่มเล็กขับรถยากครับผมโอเคเอาแนวนี้ก็แล้วกันเนาะทุกคนนะพอเป็นแนวนี้ละกันนะผมโอเคแนวนี้ก็ขุดได้มั้งมาใครจะตักโอ้ยสวิงช้ามากเลยเดี๋ยวเราดูภายนอกก่อนแล้วเราค่อยไปดูภายในโอ้แล้วมันจะเสร็จง่ายไหมนี่พี่โอ้โหอ๋อขนาด160ครับผม160เป็นรถขุดแอดลาสหรือเปล่าน่าจะใช่นะลองตักใส่รถเหมืองดูดิมันจะตักได้มั้ยมันจะตักถึงมั้ยวะมันน่าไม่น่าจะตักถึงนะผมว่ารถเมืองนี่มันคันตั้งใหญ่นะคันใหญ่มากเลยนะครับนี่ถอยผมถอยลองดูถ้าตักได้ก็ตักตักไม่ได้ก็ไม่ต้องตักนะครับลองดูถอยมาอีกมาอีกเฮ้ยได้นี่ว่าอุ้มสูงอยู่นะครับดูถูกน้องเขาคืออย่ามาใกล้มากกลัวโอเคแค่นี้ก็พอเนาะโอเคมานี่ครับผมมาดูกันทำงานของไมโครล้อยางนะครับผมดูซิว่ามันจะแบบลำบากแค่ไหนฟังดูการล้วงครับผมดูการล้วงโอ้ยล้วงแต่ว่าล้วงง่ายนะทุกคนฟังจบนี่โอ้ทำงานไวอยู่นะขนาด160นะครับแล้วมุมกล้องมันหมุนตามด้วยนะหมุนตามผมเลยนะอุ้ยมันแบบลึกได้แบบตั้งฉากเลยนะเกือบตั้งฉากเลยนะเนี่ยโอ้โหอู้ถือว่าค่อนข้างดีเดี๋ยวเราดูมองในรถดูกันบ้างนะอู้ดีผมมองในรถครับผมโอ้ว้าวแล้วดูดูจอยสติ๊กดูหลาดูดีมีออร่าครับผมโอ้ว้าวผมก็ขับเป็นแต่แมคโครเนี่ยคือโอ้ล้วงลึกมากเลยไวมากเลยนะแค่ล้วงไปมันตักให้แล้วนะครับเดี๋ยวโอ้ว้าวโอ้โหพอละเดี๋ยวเราไปลองคันอื่นดูบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูคันอื่นดูกันบ้างเนาะทุกคนอู้แบบแต่ว่าคันนี้ขับดีนะขับดีอยู่ก็ค่อนข้างขับดีเลยแหละนะครับผมแต่ว่ามันลงไม่ได้ลึกเหมือนแคทคันใหญ่เนาะ
ขับดีว่ะเดี๋ยวรอไปลองคันอื่นดูบ้างนะครับคันอื่นเดี๋ยวลองดูบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวเราเอารถคันนี้ออกก่อนนะรถคันนี้ออกก่อนรถเมืองออกก่อนอุ้ยก็ขับดีนะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบอ่ะเอาไว้ขุดอะไรได้หลายอย่างนะครับขุดพวกงานวางท่องานอะไรเนาะครับผมนี่แต่ว่าผมไม่ชอบขุดว่ะผมไม่ชอบขับนะไม่โคล้อยางนะอุ้ยตรงนี้รู้สึกจะยุบนิดนึงเนี่ยเราสามารถดูในรถแล้วก็ขับไปได้เลยนะทุกคนไม่หยั่นไปเอ้ยอย่าตกนะไม่ตกหรอกมั้งเดี๋ยวมันจะตกไว้นี่โอ้ไม่ตกดูเหมือนมันจะตกมันเลี้ยวได้นิดเดียวเองทุกคนอู้ยุบหยาบเลยนะครับแหมดีเว้ยขับขึ้นตรงนี้ได้ไหมมั้งโอ้โหยกล้อเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองคันต่อไปคันลิฟแฮร์นะครับผมนี่คันนี้มาลองดูไปครับผมไปครับโอ้คันนี้ก็อู้ใส่ไฮดรอลิกโคตรเยอะมันจะเยอะอะไรนักหนามีหัวแยกด้วยเหรอมีหัวแยกด้วยเหรออ๋อใช่มีหัวแยกมันถึงเยอะไม่อีกโอเคพอโอเคนี้พอโอเคครับผมกลางเอาแล้วมันจะค้างทำไมเนี่ยเดี๋ยวเราไปถอยรถมาโอ้ยมันค้างวะรู้สึกว่าพื้นที่จะไม่เรียบนะทุกคนนะถอยพี่ไม่ใช่เดินหน้ารู้สึกว่าพื้นที่จะไม่เรียบนะครับป้าบได้ยังโอ้ยไม่ได้อีกอะไรวะรู้สึกว่าพื้นที่มันจะไม่เอื้ออำนวยเราสักเท่าไหร่นะครับมันก็เรียบอยู่นะนี่มันจะเรียบแค่ไหนอีกนะครับผมโอเคมันต้องแบบนี้ไหนลองดูดิลองขับดีดูดิดีดูอะไรอ่ะผู้คันนี้ช้านะทุกคนป้อมนี่ล้วงครับผมดูการล้วงครับดูบูมดูตรงบูมครับยกขึ้นฟ้าบุ้งกี้เล็กนะทุกคนบุ้งกี้เล็กครับคันนี้ครับโอ้ว้าวนี่ครับผมล้วงขึ้นมาชัดๆล้วงขึ้นมาฟ้าขนาดร้อยน่าจะ18ตันเลยเหรอรุ่นนี้โอ้ยก็ถือว่าหนักนะเกือบระดับ200อ่ะทุกคนเดี๋ยวลองดูกับรถเหมืองดูดิมันจะตักใส่ได้ไหมเกือบ200เลยนะคันนี้18ตันเลยอันนี้แค่160เองคันแดงเนี่ย160นะครับไม่ใช่โกเบโก160นะโอเคเดี๋ยวลองดูดิว่ามันจะตักได้ไหมโอ้อย่าบอกนะว่าได้แค่นี้โอ้มันยกบุมสุดได้แค่นี้นะครับแม่อะไรวะอะไรของพี่แกเนี่ยโอ้ลงก็ช้าลงก็ช้าแต่ว่าล้วงได้ลึกอยู่นะครับล้วงได้ลึกอยู่ครับตึ๊บโอเคนี่ครับผมเฮ้ยมันหกเหรอเอาให้มันถอยมาอีกก็ได้มันหกเหรอถอยมานิดนึงพี่โอเคเดี๋ยวไปเอาเจ้าแคทมาทำงานดูดีกว่านะครับโอ้วัดใช้ได้ครับผมคันสุดท้ายก็เป็นเจ้าแคทนะครับนี่โอ้ก็ล้วงได้ลึกอยู่นะโอ้เจาะแข็งก็ได้นะครับผมคือเดี๋ยวเราดูภายในดูดิมันจะเป็นยังไงโอ้ภายในก็โอ้ดูจอยสติ๊กแหมผมชอบแต่จอยสติ๊กไอ้คอนโทรลบังคับนี่แหละโอ้คันเล็กมากครับผมยืดจื้อโอเคโอ้ได้ทีละนิดทีละหน่อยนะครับฟ้าโอเคพอแล้วทุกคนเดี๋ยวมันจะเวลาจะนานเกินไปเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนรถไปเอาเจ้าแคทนะครับผมขับออกไปดิพี่ เดี๋ยวเจ้าแคทนะผมเอาเจ้าแคทเรียกโอเคครับผมโอเค
ไปผมถอยออกไปเลยเอาไม่ต้องถอยหรอกเออเราแบบนี้เลยแหละเจ้าแคทครับผมคันสุดท้ายคันนี้เหมาะสำหรับงานขุดโคลนครับผมงานขุดโคลนนะคันนี้โอ้แล้วดูฟังเสียงเวลามันวิ่งดิเหมาะสำหรับงานขุดโคลนนะครับคันนี้นะครับโอ้ยโอ้เลี้ยวแบบเลี้ยวได้โคตรเยอะทุกคนพออย่าห้าวอย่าห้าวเดี๋ยวตกอู้คันนี้18ตันเลยเหรอโอ้ดูครับผมคันนี้ไม่เหมาะสำหรับขุดดินแข็งนะครับแต่มันก็ขุดได้นะครับโอ้ตายเออถือว่าใช้ดีครับผมใช้ดีแหมมาผมตักเทตรงนี้นะเพราะว่าผมจะทำทางลงตรงนี้อยู่นะแหมก็ดีนะก็ดีนะแต่ว่ามันลงไม่ค่อยได้ลึกสักเท่าไหร่วะใช่ไหมผมจะทำทางลงมาตรงนี้นะทุกคนครับปั๊บโอ้ลวงเลยอุ้ยเกือบสุดบ่อเลยนะครับนี่ครับผมลวงแบบสุดๆเลยครับสุดๆเลยเนี่ยโอ้แม่แล้วก็หักบุ้งกี้เขาโอ้มีสั่นเล็กน้อยครับผมมีสั่นสะเทือนเล็กน้อยนะครับโอ้เห็นแล้วดูในรถนี่ในรถโอ้ยดูคอนโทรลดิคันนี้เหมาะสำหรับไปขุดโคลนนะทุกคนแบบงานลอกอะไรงานลอกงานอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะครับเนี่ยงานลอกจะดีมากครับคันนี้ใช้คันนี้นะครับแบบมันดูมุ้งกี้มันดิเออแบบอ๋อมุ้งกี้ขุดโคลนนะครับเนี่ยมันไม่เหมาะสำหรับขุดดินนะครับตักทรายอะไรประมาณนี้นะครับนี่เออเจ้าแคทนี่ก็ดีนะโอ้โหดูบูมลงสุดฟ้าวเราอย่าไปดูตรงบูมนะดูตรงมุ้งกี้นู่นนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะขนาดรีวิวแป๊บเดียวนี่2นาทีแล้วนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ก็มาจัดให้ตามคำขอนะใครอยากเห็นนะเอ้ยผมเดี๋ยวผิดว่ะแหมโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอคลิปหน้าผมคลิปนี้ก็บ๊ายบายทุกคนครับผมโอ้แรงอยู่นะนี่โอ้โหขึ้นหลุมได้สบายเลยว่ะโอเคทุกคนบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วครับ